ยืนยันนะครับว่าจีนยังคงยึดหลักเป็นหนึ่งเดียวนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งประธานรัฐสภานะครับไปยังฝั่งของเอเชียนะฮะไปประเทศที่ยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกาใช้หลักการแบ่งแยกแล้วปกครองนะครับจีนคราวนี้หลังจากที่การเจรจากับประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วเสร็จนะครับสิ่งที่ตามมาจีนนะครับยืนยันว่าเมื่อไหร่นะครับเปโรซีเดินทางมายังไต้หวันนะครับเขาก็จะยิงทันทีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างจีนกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาคราวนี้จีนประกาศอย่างเป็นทางการนะครับโดยกองทัพอากาศว่าพร้อมจะยิงเครื่องบินโดยสารของประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าไปยังไต้หวันรัสเซียหยุดป้อนก๊าซลัตเวียหลังทำเสียงแข็งจะชำระเงินเป็นยูโรก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจพลังงานของรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่30กรกฎาคมได้หยุดจ่ายก๊าซที่ส่งมอบแก่ลัตเวียแล้วโดยอ้างว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขสกัดก๊าซเสียงชโยสุดท้ายเศรษฐกิจยูโรโซนเติบโตเกินคาดแต่เงินเฟ้อพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เงินเฟ้อในยูโรโซนทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคม 8.9% จากข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปยูโรสแตทเมื่อวันศุกร์ที่29กรกฎาคมแม้ขณะเดียวกันพบเศรษฐกิจของยูโรโซนเติบโตเกินคาดหมายในไตรมาส2แต่พวกนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่ามันอาจเป็นเสียงชโยสุดท้ายก่อนดำดิ่งสู่วิกฤตเงินเฟ้อและปัญหาห่วงโซ่อุปทานหนักหน่วงยิ่งขึ้นยาต้านไวรัสเพ็กโลวิดไม่ช่วยไบเดนกลายเป็นเคสหายากติดเชื้อโควิดซ้ำอีกรอบประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐมีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกอีกครั้งในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมซึ่งแพทย์ทำเนียบขาวให้คำจำกัดความว่ารีบอร์นพบเห็นในสัดส่วนเพียงแค่เล็กน้อยกับบรรดาคนไข้ที่กินยาต้านไวรัสเพ็กโลวิดจนหายแล้วน่ากังวลนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินฝีดาดลิงหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเคที่โฮชุนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่29กรกฎาคมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขภายในรัฐท่ามกลางการแพร่ระบาดไม่หยุดของโรคฝีดาดลิงด้วยล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อเกือบแตะระดับ 1,400 คนแล้วโลกเสรีสาวๆแก้ผ้าเหลือแต่บิกินี่ปาร์ตี้สุดเหวี่ยงบนรถไฟฟ้าใต้ดินนิวยอร์กผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหลายมุมมองหลังปรากฏคลิปกลุ่มวัยรุ่นกำลังจัดปาร์ตี้กันอย่างสุดเหวี่ยงบนขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในนั้นพบเห็นหญิงสาวหลายคนนุ่งบิกินี่ยกย้ายสายสะโพกเต้นยั่วยวนเด้งก้นโชว์และกรอกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คนอื่นๆโดยไม่สนว่ามีผู้โดยสารอื่นๆอยู่ในขบวนรถไฟด้วยจะใช้ยังไงหมดนี่รางวัลลอตโต้ใหญ่อันดับ2ของเมกามิลเลียนแจ็คพอตแตกในรัฐอิลลินอยส์ได้ไปจนจุกเกือบ 1,340 ล้านดอลลาร์สำนักข่าวเอเจนซี่ผู้โชคดีรับทรัพย์อื้อล่าสุดเกิดขึ้นวันศุกร์ที่29กรกฎาคมหลังลอตโต้สหรัฐรางวัลใหญ่มโหฬารร่วม 1,337 ล้านดอลลาร์ถือว่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของเมกามิลเลียนแจ็คพอตที่ชนะด้วยลอตโต้เพียงใบเดียวเกิดแตกขึ้นในรัฐอิลลินอยส์ที่ซื้อจากร้านปั๊มน้ำหากเศรษฐีใหม่เกิดไม่อยากรอรับนานแบบแบ่งเป็นงวดใจร้อนขอรับทีเดียวจะได้ไปถึง780ล้านดอลลาร์แต่ลอตเตอรี่อิลลินอยชี้คนชนะยังไม่ติดต่อเข้ามามาแล้วเพโลซีเปิดฉากเยือนเอเชีย
เข้าสิงคโปร์มาเลเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแต่ไม่ปริปากเรื่องไต้หวันเพนทากอนเตรียมส่งบินขับไล่เรือรบอารักขาเพียบยันยังไม่พบภัยคุกคามทางทหารจากปักกิ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว AP และสำนักข่าวเอเจนซี่ประธานสภาคองเกรสสหรัฐแนนซี่เพโลซีไม่สนแรงกดดันจากจีนเปิดฉากเริ่มทัวร์เยือนอินโดแปซิฟิกอย่างเป็นทางการวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมเปิดฉากแวะอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์รัฐฮาวายออกแถลงแผนการเยือน4ชาติเข้าสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ไม่ยอมเอ่ยถึงไต้หวันเพนทากอนเตรียมแผนส่งเครื่องบินรบและเรือรบรวมสิ่งสอดแนมคุ้มกันหากเพโลซีบินเข้าไต้หวันชี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวทางการทหารอย่างผิดปกติจากจีนกองทัพอากาศจีนไฟเขียวสั่งเตรียมพร้อมสอยเครื่องบินประธานสภาสหรัฐได้ทันทีหากมุ่งหน้าไปไต้หวันหลังจากที่มีรายงานว่านางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐพร้อมคณะตัวแทนจากสภาคองเกรสสหรัฐจะมีกำหนดการออกเดินทางในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเดินทางเยือน4ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในทวีปเอเชียประกอบด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและสิงคโปร์โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันเพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกแต่ถึงอย่างไรก็ตามนางเพโลซียังไม่ยืนยันว่าจะเดินทางเยือนไต้หวันในช่วงต้นเดือนสิงหาคมตามที่มีข่าวหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้กล่าวเตือนนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างการต่อสายหารือกันของผู้นำทั้งสองโดยผู้นำจีนระบุว่าการที่สหรัฐเข้าแทรกแซงกิจการภายในของไต้หวันเปรียบเสมือนการเล่นกับไฟรวมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามนโยบายจีนเดียวอีกด้วยล่าสุดมีรายงานจากทางสื่อจีนระบุว่ากองทัพอากาศจีนไฟเขียวเปิดทางให้เครื่องบินรบของจีนสอยเครื่องบินประธานสภาสหรัฐได้ทันทีหากไม่เปลี่ยนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังไต้หวันโดยกองทัพอากาศปลดแอกประชาชนจีนอนุญาตให้นักบินประจำเครื่องบินรบขับไล่ทำการเครื่องบินประกบสกัดกั้นและแจ้งเตือนไปยังเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐและเครื่องบิน Boeing C-404 ที่นางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั่งมาด้วยให้เปลี่ยนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังไต้หวันหากเครื่องบินนางเพโลซียังเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนของจีนและไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางกองทัพอากาศของจีนขอสงวนสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุญาตให้นักบินทำการยิงเครื่องบินที่พยายามลุกล้ำอธิปไตยความมั่นคงของประเทศได้ทันทีหากเครื่องบินนางเพโลซียังเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนของจีนและไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางกองทัพอากาศจีนขอสงวนสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุญาตให้นักบินทำการยิงเครื่องบินที่พยายามรุกล้ำอธิปไตยความมั่นคงของประเทศได้ทันทีทั้งนี้นาวาอากาศเอกอาวุโสโฆษกกองทัพอากาศจีนได้กล่าวว่าหากพบเจอเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐขณะคุ้มกันเครื่องบินของเพโลซีไปยังไต้หวันแสดงว่าเป็นการบุกรุกอธิปไตยของจีนกองทัพจีนมีสิทธิ์บังคับให้พวกเขาเปลี่ยนเส้นทางรวมถึงการยิงเตือนและการสกัดกั้นทางยุทธวิธีหากไม่ได้ผลก็จงยิงพวกเขาทิ้งเสียมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าขาลงของเศรษฐกิจกำลังมาเยือนซึ่งจะส่งผลเสียต่อวงการโฆษณาดิจิตอลแน่นอน Facebook กำลังเตรียมตัวรับมือมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO จากแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง Facebook และเจ้าของบริษัท IT ยักษ์ใหญ่อย่าง Metaกล่าวในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของบริษัทว่าเศรษฐกิจเหมือนจะอยู่ในช่วงขาลงซึ่งจะส่งผลเสียต่อวงการโฆษณาดิจิตอลอย่างแน่นอนดังนั้นบริษัทต้องวางกลยุทธ์ให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายความคิดเห็นของเขาเกิดขึ้นหลังเมตาที่พึ่งพาโฆษณาบนแพลตฟอร์มทั้ง2ของตนอย่าง Facebook และ Instagram ได้เปิดเผยรายได้ในไตรมาสที่2ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้ประเมินไว้
engagement บน Facebook นั้นแข็งแกร่งกว่าที่เราคาดไว้รวมไปถึงการเติบโตของ Reels ที่แข็งแกร่งก็ยังคงขับเคลื่อน engagement บนแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram มากกล่าวแต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนว่าเรากำลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลกำลังได้รับผลกระทบและมันยากที่จะคาดเดาว่าวัฏจักรนี้จะอยู่กับเรานานเพียงใดแต่ผมบอกเลยว่ามันดูแย่กว่าไตรมาสที่แล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา27กรกฎาคมธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานขึ้น 0.75% และประธานอย่างเจอโรมพาวเวลกล่าวว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญแต่เขาไม่เชื่อว่าสหรัฐกำลังเข้าอยู่ระบบแต่เขาไม่เชื่อว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่สภาวะถดถอยทั้งนี้คณะกรรมการของสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐไม่ได้กำหนดเดดไลน์ของสภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นแต่นั่นไม่สามารถหยุดเมตาและบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆจากการลดจำนวนการจ้างงานได้มาร์กกล่าวว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นและผมหวังว่าเราจะทำสิ่งต่างๆได้เยอะขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงแม้จะมีความท้าทายที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ในระยะยาวฉันมั่นใจมากเชอริลแซนเบิร์กหนึ่งในหัวหอกแห่งการพัฒนา Facebook ที่ทำงานอยู่กับองค์กรมาถึง14ปีและอดีต CEO ของบริษัทดังกล่าวเรากำลังเผชิญวัฏจักรการชะลอตัวแต่การตลาดโฆษณาดิจิตอลในระยะยาวยังเติบโตต่อไปผู้โฆษณาจะไปที่ที่พวกเขาได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุดและที่ที่ขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขาได้ดีสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจนั้นรวมอยู่ในแนวทางปฏิบัติในไตรมาสที่3ของบริษัทเดวิดเวเนอร์หัวหน้าฝ่ายการเงินของบริษัทกล่าวในเชิงปรากฏการณ์นะครับที่น่าสนใจขณะนี้ปรากฏว่าชาติสมาชิก EU อีกหนึ่งชาติปรากฏว่าถูกรัสเซียหยุดป้อนก๊าซนะครับเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เยอรมนีรัสเซียก็ประกาศหยุดป้อนก๊าซนะครับซึ่งเกิดจากบริษัทรัฐวิสาหกิจนะที่ชื่อว่าก๊าซพอมของรัสเซียเนี่ยนะครับก็ประกาศหยุดส่งก๊าซที่มอบให้แก่ลักเวียแล้วโดยอ้างว่าสืบเนื่องมาจากการละเมิดนะครับการสกัดเรื่องของก๊าซนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือเขาปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเป็นเงินรูเบิลเพื่อซื้อก๊าซของฝั่งรัสเซียนะครับซึ่งเมื่อวันที่21กรกฎาคมเนี่ยปรากฏว่าก๊าซพร้อมกลับมาจ่ายก๊าซให้เยอรมนีอีกรอบผ่านท่อลำเลียง Nord Stream 1นะฮะก่อนหน้านี้ก็มีการคว่ำบาตร Nord Stream 2ของฝั่งสหภาพยุโรปที่ลอดใต้ทะเลบอลติกนะครับปิดซ่อมบำรุง10วันในขณะที่อีกด้านหนึ่งกังหันก๊าซของบริษัทซีเมนต์นะครับที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติการลำเลียงตกค้างอยู่ในแคนาดาสืบเนื่องมาจากนะครับมาตรการการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานรัสเซียจนกระทั่งล่าสุด Nord Stream นะครับอนุญาตให้ส่งมันไปกลับไปยังเยอรมนีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามผู้ดูแลลำเลียง Nord Stream 1นะครับรายงานว่าปริมาณก๊าซที่ไหลย้อนผ่านลำเลียงนี้จะถูกปรับเหลือแค่1ใน5 ของศักยภาพสูงสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ Gazprom เตือนว่าจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติการนะครับของกังหันก๊าซอีกตัวหนึ่งเนื่องจากถึงเวลากำหนดทำการซ่อมแซมใหญ่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้กำลังเป็นประเด็นนะฮะเพราะว่าในฝั่งสหภาพยุโรปนะครับกำลังเผชิญกับเรื่องของวิกฤตพลังงานอากาศก็กำลังหนาวต้องมีการขุดเรื่องถ่านหินมาใช้กันนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาจนถึงขณะนี้ก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาโควิด-19ได้ตัวเขาเองกลับมาติดโควิด-19 อีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นเคสที่หายากที่ปรากฏว่ามีการติดโรคนี้ซ้ำนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการของกองทัพอากาศของจีนเพิ่มมาหลายเลยว่าโพโดซีนะครับประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเดินทางมายังไต้หวันเมื่อไหร่นะครับ
เมื่อนั้นเขาจะทำการโจมตีเครื่องบินโดยสารของทางประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาทันทีประเด็นที่น่าสนใจกำลังเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องเรียนหุ้นส่วนนะว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกาพยายามจะทำการเจรจากับจีนนะครับด้วยพยายามสร้างเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่ว่านะครับก็จะมีการขนกำลังทหารมาตรึงกำลังฝั่งเอเชียมากขึ้นและจะย้ายสมรภูมิมาฝั่งเอเชียก่อนที่จะมีการเจรจากับประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งการเจรจาไปแล้วนะครับหลังจากการเจรจาแล้วเสร็จนะครับจีนยืนยันนะครับว่าจีนยังคงยึดหลักเป็นหนึ่งเดียวนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งประธานรัฐสภานะครับไปยังฝั่งของเอเชียนะฮะไปประเทศที่ยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกาใช้หลักการแบ่งแยกแล้วปกครองนะครับจีนคราวนี้หลังจากที่การเจรจากับประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วเสร็จนะครับสิ่งที่ตามมาจีนนะครับยืนยันว่าเมื่อไหร่นะครับเปโรซีเดินทางมายังไต้หวันนะครับเขาก็จะยิงทันทีซึ่งกองทัพอากาศของจีนประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีพบวัตถุต้องสงสัยหรืออาจจะเป็นโดรนอย่างน้อย2ลำมาบินสอดแนมบริเวณดังกล่าวซึ่งจีนยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของประเทศจีนไม่ใช่เป็นของไต้หวันและไต้หวันเป็นของจีนด้วยทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับสาเหตุหลักต้นเหตุมันมาจากสหรัฐอเมริกาพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันคือพิมพ์แบงก์ต่อมาก็ออกพันธบัตรนะครับขึ้นมาเพื่อมาค้ำประกันนะตัวเองนะและออกมาเรื่อยๆๆๆแล้วตอนหลังๆพันธบัตรเริ่มไม่ค่อยมีค่านะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปเผชิญปัญหาเศรษฐกิจสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสงครามจึงเป็นที่มาของสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งจะมีการยั่วยุให้ชาติอื่นก่อสงครามก่อนนะครับซึ่งก็เคยเกิดขึ้นกับเยอรมนีและเคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นนะครับจึงเป็นที่มาของการลุมกินโต๊ะของฝั่งสหภาพยุโรปสถานการณ์ปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ยูเครนลักษณะคล้ายกันเลยใช้หลักสงครามตัวแทนนะครับลุมกินโต๊ะรัสเซียโดยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมินะครับแต่จนถึงขณะนี้อย่างที่รายงานไปเรื่องของท่อก๊าซของบริษัท Nord Stream ที่ปรากฏว่ารัสเซียเอาคืนด้วยการหยุดจ่ายก๊าซต้องจ่ายเงินเป็นเงินรูเบิลเลิกจ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐจีนเทขายทิ้งเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวนมากเหลือไว้บางส่วนที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นเองที่เหลือเททิ้งทำให้ค่าเงินของสหรัฐอเมริกาล่วงอย่างรุนแรงนั้นสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจึงถดถอยอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกำลังจะเข้าสู่สภาวะถดถอยนะครับมาร์คซักเคเบิร์กนะครับผู้บริหารของ Facebook ออกมายอมรับว่าสื่อดิจิทัลกำลังจะเกิดการแข่งขันมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าจะเกิดการถดถอยในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทาง Facebook เขาก็มีการเตรียมพร้อมไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ลักษณะตรงนั้นนะครับจึงเป็นที่มาของสหรัฐอเมริกากำลังจะมาบีบให้จีนลดการช่วยเหลือรัสเซียนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจีนกับรัสเซียจับมือกันได้นะครับก็จะส่งผลทำให้เกิดความเข้มแข็งเกิดขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาพยายามบอกว่าอย่าจีนอย่ามานะอย่ามาแต่สหรัฐอเมริกาก็ไปแบ่งแยกไต้หวันการแบ่งแยกไต้หวันเนี่ยสหรัฐจะทำเป็นใน3พื้นที่1แบ่งแยกไต้หวัน2แบ่งแยกฮ่องกงนะครับ3แบ่งแยกซินเจียงโดยเรื่องของซินเจียงไปยุกลุ่มมุสลิมนะครับในซินเจียงทำการต่อสู้กับจีนอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนในการแบ่งแยกในฮ่องกงนะก็ใช้ลักษณะเดียวกันอ้างสิทธิมนุษยชนนะครับในไต้หวันก็เหมือนกันนะให้การสนับสนุนอาวุธซื้ออาวุธแต่สนับสนุนที่ว่าไม่ใช่ของฟรีนะต
้องซื้อในราคาแพงและแพงพิเศษนะครับล่าสุดก่อนหน้านี้ไต้หวันจะไม่ยอมซื้อฮอของสหรัฐอเมริกาในราคาแพงไต้หวันบอกไม่มีปัญญาซื้อสหรัฐบอกถ้าคุณไม่ซื้อก็ไม่ทำการคุ้มครองคุณนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณขู่กลับไปไต้หวันก็พยายามจำเป็นจะต้องซื้อผ่านเงินเอามาซื้อให้ได้คราวนี้นะสหรัฐอเมริกาก็พยายามเดินเกมมากดดันจีนเพื่อที่จะให้จีนปฏิบัติตามเงื่อนไขคือไม่ให้การสนับสนุนรัสเซียสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างตอนนี้จีนสนับสนุนรัสเซียด้วยการหันมาซื้อน้ำมันของรัสเซียนะครับและให้อินเดียสนับสนุนในการซื้อน้ำมันของรัสเซียจนเป็นที่มาของรัสเซียสามารถมีเสบียงและขายน้ำมันนะครับได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยขายให้กับฝั่งของเอเชียนะครับแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของรัสเซียโดยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาในส่วนของฝั่งสหภาพยุโรปจึงส่งผลทำให้รัสเซียจัดหนักฝั่งสหภาพยุโรปด้วยการหยุดจ่ายก๊าซโดยใช้บริษัทก๊าซปลอมหยุดจ่ายหยุดจ่ายหยุดจ่ายนะครับจนเป็นที่มาของวิกฤตพลังงานจนฝั่งสหภาพยุโรปทนไม่ไหวยอมถอยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการคว่ำบาตรก๊าซของรัสเซียเพราะแต่ละประเทศเอามาอยู่ล่าสุดก็ออสเตรียก็ออกมาเตือนว่าการกระทำดังกล่าวของฝั่งสหภาพยุโรปจะทำให้ได้รับบทเรียนอันแสบเผ็ดเสียเองรัสเซียก็ย้อนเลยบอกว่าฉันไม่ได้บอกให้คุณยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคุณถอยกันเองนะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ออกมาบอกนะบอกว่าก็ให้มาทั้งหมดเลยมายกเข่งเลยฝั่งสหภาพยุโรปอ่ะมันลุมเล่นงานนะรัสเซียในยูเครนได้เลยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิมาเลยมาให้หมดมายกเข่งเลยเหมามาเลยนะแล้วก็โดดเล่นงานสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะฮะสาเหตุหลักๆก็คือสหรัฐอเมริกากำลังจะพยายามกันเกมจีนไม่ให้มาสนับสนุนฝั่งรัสเซียแต่การเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในยุค 2-3 ปีที่ผ่านมาผิดพลาดตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับและคราวนี้นโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแบบนี้ของวอลลุ่มของสหรัฐอเมริกากำลังนำพาฝั่งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเข้าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเทิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมั่นรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิต
าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาเป็นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวิตจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างฮักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมดีไม่เสียดายYou're young, don't run. I am happy.